อ๋ออันนี้เกือบลืมไปเลยเนี่ยเพราะว่าไอ้พวกนี้คือเป็นอะไรที่ทรมานมากถ้าเกิดไม่ทำตอนต้นเกมเอาจริงนะคือเป็นสิ่งที่เพื่อนๆควรทำมากๆสวัสดีครับกลับมาอยู่กับผมอีกครั้งนะฮะกับช่องกับป้าบอยและวันนี้นะครับผมก็มีหัวข้อที่น่าสนใจมากๆนะครับโดยเฉพาะสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับหรือก็คือสิ่งที่เพื่อนๆควรรู้ตอนเริ่มเล่น Genshin Impact นั่นเองเพราะหัวข้อพวกนี้นะครับจะช่วยทำให้เพื่อนๆสามารถเล่นได้ง่ายขึ้นแล้วก็เรียบเรียงทรัพยากรได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะครับโดยที่เราไม่ต้องพลาดอะไรที่สำคัญไปเลยนะครับและจะมีอะไรมาบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยละกันไปและในวันนี้เองผมก็ไม่ได้มาคนเดียวนะฮะเพราะว่ามีน้องอีกหนึ่งคนที่อยู่ข้างๆผมด้วยซึ่งก็คือน้องกัสสวัสดีครับซึ่งน้องกัสเองก็เป็นหนึ่งในคนดูของช่องของผมและน้องเองก็เล่นถึง2 ID ด้วยกันเพราะฉะนั้นน้องเองก็น่าจะแนะนำเรื่องพวกนี้ได้อยู่พอสมควรเลยนะก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วเรามาพูดถึงสิ่งแรกที่ผู้เล่นใหม่ควรรู้กันเลยดีกว่าคืออะไรดีน้องกัสว่าอะไรที่สำคัญมากๆสำหรับผู้เล่นใหม่สำคัญมากก็คือการเก็บ AR ก็คิดว่าอย่างแรกที่กัสเล่นก็คือกัสเล่นเมนเควสก็ดื่มด่ำในเรื่องไปเรื่อยๆแป๊บนึงแป๊บนึงใจเย็นนะ AR คืออะไรก่อนน้องกัสสำหรับผู้เล่นใหม่ที่ไม่รู้นะครับว่า AR คืออะไร AR ก็คือ Adventure Rank นะครับหรือก็คือแรงค์ประจนภัยของเราซึ่งสามารถดูได้จากการดูนามบัตรของเราเลยนะจะมีเขียนอยู่ด้านข้างเลยนะครับ AR จะส่งผลต่อโลกของเราและของที่เราจะได้รับในโลกนั้นๆด้วยนะแต่อันนั้นก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงและการเพิ่ม AR มีอะไรบ้างน้องกัสก็คืออย่างแรกก็เพิ่มเวลาโดยการเล่นเมนเควสนะคะก็จะเป็นการไปเล่นเควสต่างๆมันจะเป็นเควสเนื้อเรื่องหลักของเกมนี้เลยนอกเหนือจากนั้นก็จะมีพวกเวิร์คเควสอันนี้ก็จะอยู่ตามแมปต่างๆพอเราเดินไปมันก็จะขึ้นอยู่ในแมปเลยสามารถกดไปรับเควสแล้วก็ทำเควสแล้วก็รับของและนอกเหนือจาก2เควสนั้นก็ยังมีทางด้านของเควสตัวละครที่เพื่อนก็สามารถทำได้อีกด้วยนะครับซึ่งก็น่าจะปลดล็อกเรื่อยๆตามAR ไปเรื่อยๆใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดใช่ครับแล้วนอกจากนี้นะครับการเพิ่ม AR เองก็ยังมีทางด้านของการใช้ Resin อีกด้วยซึ่งเราสามารถเอาไปฟาร์มอะไรได้บ้างตอนช่วงเริ่มต้นช่วงแรกๆฟาร์มตีบอสแล้วก็เอามาอัพตัวละครแล้วก็มีเลไลอ๋อใช่ช่วงต้นเลไลก็มีเนาะเอาไว้ฟาร์มพวกใบ EXP หรือแม้แต่ทองเอาไว้อัพตัวละครหรืออัพทรัพยากรต่างๆนั่นเองแล้วอย่างสุดท้ายที่เราสามารถทำได้ก็คือการเดินเปิดกล่องเปิดแมปซึ่งการเปิดกล่องในแบบนี้ก็จะได้ทางด้านของ AR ด้วยนะครับและก็รวมถึงของต่างๆที่อยู่ในกล่องบวกทางด้านของ Primal Gem อีกด้วยและก็คือเอาไว้เปิดกระชาแต่ระหว่างเปิดแมปพวกนี้นะครับเพื่อนๆก็อาจจะสังเกตว่ามันจะมีพวกเสาต่างๆที่อยู่ตามแมปด้วยซึ่งเสาพวกนี้นะครับก็คือเสาวาร์ปนะครับแล้วมันก็จะมีอยู่2รูปแบบด้วยกันก็คือแบบเสาใหญ่เอาไว้วาร์ปและฮิวตัวละครได้อีกด้วยนะครับสำหรับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่อาจจะงงว่าเกมนี้ฮิวยังไงนอกจากว่าจะมีตัวฮิวแล้วก็จะมีทางด้านของเสาพวกนี้นะครับเสากลมๆใหญ่ๆเลยนะเพื่อที่จะเอาไว้ฮิวตัวละครและเอาไว้เปลี่ยนท่าตัวละครหลักของเรานะครับและเสาเล็กที่เอาไว้วาร์ปเท่านั้นและนอกเหนือจากการเปิดเสาหรือเก็บกล่องพวกนี้แล้วยังมีอะไรที่แบบที่เราจะต้องแบบว่าโฟกัสแมทในช่วงเริ่มต้นอ่ะคือพี่ก็ลืมหมดแล้วพวกความรู้สึกนั้นมันก็จะเป็นต้องเก็บพวกคูลัสค่ะก็อย่างเช่นเมืองนี้เป็นเมืองของเทพลมอย่างเมืองมอนสเตอร์เราก็จะเก็บพวกแอนิมอลคูลัสไปบูชากับเสาซึ่งเสาเนี่ยก็จะให้ค่าตอบแทนมาเป็นพวกไพโมเจมไว้สุ่มกาชาแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยคือสเตมิน่านะอ๋ออันนี้เกือบลืมไปเลยเนี่ยเพราะว่าไอ้พวกนี้คือเป็นอะไรที่ทรมานมากถ้าเกิดไม่ทำตอนต้นเกม เอาจริงนะคือเป็นสิ่งที่เพื่อนๆควรทำมากๆและก็มีตัวช่วยอยู่ด้วยนะครับตอนนี้เองก็จะมีทางด้านของ HoYo Lab ที่เป็นเว็บไซต์ของ HoYo โดยตรงเลยนะครับซึ่งหลังจากที่เราล็อกอินในเว็บ HoYo Lab เป็นที่เรียบร้อยเราก็สามารถเข้าไปดูในแมปของเขาได้เลยว่าตำแหน่งของลูกแก้วต่างๆของแต่ละเมืองนั้นอยู่ตรงไหนบ้างอยู่จุดไหนบ้างและแม้แต่ภาพอินโฟกราฟิกก็มีด้วยนะบอกเลยว่าช่วยได้เยอะมากๆแล้วเราก็สามารถแทร็กได้อีกด้วยว่าอันที่เราหาไปแล้วบ้างและอันไหนบ้างที่ยังไม่เจอนะครับบอกเลยว่าช่วยได้เยอะมากๆและแน่นอนแหละว่าเกมนี้เป็นเกมกาชาเราก็ไม่พูดถึงกาชาไม่ได้นะเพราะว่าตอนเริ่มต้นเองก็เหมือนว่าเล่นไปถึง AR เกือบ10ไหมแล้วก็สามารถสุ่มได้แล้วป่ะใช่ป่ะหรือช่วง AR 10 AR 10จะให้ลูกแก้วของตู้ถาวรมา10ลูกค่ะบอกเลยว่าของดี
ซึ่งกาชาพวกนี้นะครับก็จะแบ่งอยู่เป็น2ประเภทหลักๆซึ่งก็คือตู้ทาวอนและก็ตู้ลิมิเต็ดซึ่งตู้ลิมิเต็ดเองก็จะแบ่งออกมาเป็น2ตู้ด้วยกันซึ่งก็คือตู้อาวุธและตู้ตัวละครนะครับก็ตามชื่อเลยนะครับสำหรับอาวุธเองก็จะเป็นแค่อาวุธล้วนๆไม่มีตัวละคร5ดาวนะย้ำว่า5ดาวนะแต่4ดาวก็ยังเจอได้นะครับและตู้ตัวละครก็เหมือนกัน5ดาวก็จะเป็นแค่ตัวละครเท่านั้นแต่4ดาวก็ยังเป็นทางด้านของอาวุธได้เหมือนกันนะครับซึ่งแต่ละตัวละครก็มีธาตุประจำตัวของตัวนั้นๆด้วยนะครับอย่างเช่นดิลุกก็จะเป็นตัวธาตุไฟหรือโมนาที่เป็นธาตุน้ำและเคอร์ชิงที่เป็นธาตุไฟฟ้านะครับและสำหรับใครที่ไม่รู้ในเกมนี้ก็มีทั้งหมดกี่ธาตุนะ6หรือ7นะน้องแคสมี7ครับซึ่งมีธาตุอะไรบ้างนะมีดินลมไฟน้ำไฟฟ้าน้ำแข็งแล้วก็ไม้ครับน่าจะครบมั้ย7ธาตุใช่ป่ะใช่เมื่อกี้กันนำนิ้วเลยนะเออครบแล้วซึ่งในตอนนี้เองตัวละครที่มีให้กดอยู่ณตอนนี้นะครับก็จะมีอยู่เพียงแค่6ธาตุเท่านั้นไม่นับธาตุไม้นะฮะแต่ในอนาคตเดี๋ยวก็คงมีแหละแต่ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แต่มีแน่นอนแหละมีแน่นอนแหละเพราะว่าก็มีทั้งด้านของไปจูที่อยู่ในเนื้อเรื่องนะครับแต่ก็ยังไม่ได้โผล่ออกมาให้เราได้เล่นกันนะแต่มีแน่นอนแล้วน้องกัสว่าไอ้เรื่องธาตุพวกนี้นี่มีอะไรที่สำคัญบ้างปะการจัดทีมมันจะมีสั่นพ้องต่างๆช่วยเรื่องการตีมอนช่วงแรกๆมากเลยเช่นธาตุไฟเนี่ยก็จะเพิ่ม attack 15เหรอ25โอ้โหก็เยอะเหมือนกันนี่เราลืมได้ไงใช่ไหมเยอะมากเลยอ่ะซึ่งการสั่นพร้อมพวกนี้นะครับก็มีประโยชน์มากๆในช่วงต้นเกมสามารถช่วยให้เพื่อนๆตีมอนได้ง่ายขึ้นมากๆโดยเฉพาะการที่มีตัวธาตุไฟ2ตัวในทีมนะฮะแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกธาตุจะมีเอฟเฟคที่เหมือนกันนะครับก็ขึ้นอยู่กับธาตุที่เราใช้ด้วยนะบางธาตุก็จะเพิ่มการฮีลบางธาตุก็จะลดคูลดาวน์แทนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพื่อนๆก็ต้องศึกษากันดีๆนะและนอกจากนั้นเองก็จะมีเรื่องการผสมธาตุอีกด้วยใช่ไหมซึ่งการผสมธาตุมันจะค่อนข้างที่จะซับซ้อนนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นผมจะขึ้นเป็นอินโฟกราฟิกให้ดูดีกว่าซึ่งการผสมธาตุพวกนี้แหละครับก็คือเสน่ห์ของเกมนี้เลยนะมันเป็นเสน่ห์ที่ทำให้เกมนี้ดูมีลูกเล่นดูมีอะไรที่น่าสนใจมากๆนะครับเพราะการผสมธาตุในแต่ละธาตุเองก็มีเอฟเฟคที่ต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มดาเมจการ CC มอนการรวบมอนหรืออะไรก็ว่าไปมันคือเสน่ห์ของเกมนี้จริงๆครับบอกเลยว่าสนุกมากๆใช่แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งพี่เทก็คือเรื่องสมุดนักผจญภัยอ๋อใช่ใช่สำคัญมากสมุดนี้เนี่ยจะไกด์ฟังก์ชันต่างๆในเกมเช่นการอัพเสาการทำอาหารการลงเลไลการลงโดเมนแล้วก็การลงอบิทแล้วก็เป็นแหล่งเพจชั้นดีเลยให้เพจเยอะมากอันนี้อย่าพลาดเลยจริงๆอ๋อใช่เออแต่ถ้าเกิดพี่จำไม่ผิดมันก็มีพวกแบบการแนะนำการอัพอาวุธแล้วก็อัพตัวละครด้วยนี่ใช่ไหมใช่มีอาร์ติแฟกต์ด้วยจะสอนให้เราเล่นตั้งแต่แรกๆเลยซึ่งสมุดเนี้ยก็จะบอกจุดฟาร์มต่างๆด้วยมีบอกจุดเลไลโดเมนแล้วก็บอสต่างๆและสำหรับใครที่ไม่รู้นะครับสำหรับพวกของอัพอาวุธหรือของอัพตัวละครต่างๆนะครับเพื่อนๆไม่จำเป็นจะต้องไปฟาร์มจนของในระดับที่เราต้องการครบก็ได้นะครับเพื่อนๆสามารถเอาไปอัพเกรดนะจุดคราฟได้อีกด้วยนะอย่างเช่นตรงนี้นะครับก็เป็นจุดเอาไว้คราฟของต่างๆหรือทรัพยากรที่เรามีให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้นไปนะครับอย่างเช่นของฟ้าให้กลายเป็นของม่วงหรือของม่วงให้กลายเป็นของทองนะครับเพื่อนๆไม่จำเป็นจะต้องไปฟาร์มของระดับนั้นจนครบนะครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่สำคัญมากๆนะและแน่นอนหลังจากที่เพื่อนๆสามารถหาของจนครบได้แล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถเอาของพวกนั้นมาอัพตัวละครได้อย่างเช่นการเพิ่มระดับตัวละครหรือแอคเซนต์นะครับตามนี้เลยนะของที่ต้องใช้ครบก็สามารถกดอัพได้เลยและนอกจากนี้มีอะไรอีกบ้างที่เราสามารถอัพได้ซึ่งก็จะมีทางด้านของอาวุธอาร์ติแฟกต์พรสวรรค์ส่วนเรื่องกลุ่มดาวเนี่ยต้องไปเปิดตัวละครเพิ่มนะแต่สิ่งที่สำคัญเลยนะครับที่อยากให้เพื่อนๆโฟกัสจริงๆนะครับก็อาจจะเป็นทางด้านของอาวุธอาร์ติแฟกต์แล้วก็พรสวรรค์นะเพราะอันนี้ก็สามารถทำได้ตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับหาอาวุธอัปเกรดให้ถึงจุดที่เราสามารถอัพได้หรือเหมาะกับตัวละครนะครับรวมถึงอาร์ติแฟกต์ด้วยนะไม่ต้องเร่งจนเกินไปนะครับฟาร์มเท่าที่ฟาร์มไหวก่อนและพรสวรรค์ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เพื่อนๆไม่ค่อยจะรู้กันนะครับหรือผู้เล่นใหม่อาจจะไม่ได้รู้กันนะครับว่าสามารถอัปเกรดได้ด้วยนะการอัปเกรดพวกนี้เองนะครับก็จะเพิ่มดาเมจให้กับตัวละครของเราหรือแม้กระทั่งการเพิ่มระยะเวลาของสกิลต่างๆด้วยนะครับอันนี้เองก็เป็นจุดที่สำคัญมากๆและไม่ควรพลาดเลยนะ
และสุดท้ายแล้วนะครับที่พลาดไม่ได้เลยก็จะเป็นทางด้านของเควสชื่อเสียงนั่นเองซึ่งเป็นเควสที่เพื่อนสามารถทำได้เป็นรายสัปดาห์นะครับและในแต่ละสัปดาห์เองเพื่อนๆก็สามารถทำได้เพียงแค่3เควสและก็3บาวตี้หรือการล่าค่าหัว3ครั้งเท่านั้นนะครับและการทำพวกนี้นะครับก็จะเพิ่มคะแนนชื่อเสียงให้กับเมืองนั้นๆอีกด้วยนะแต่ละเมืองก็จะแยกกันนะครับแต่ว่าเควสชื่อเสียงก็จะสามารถทำได้แค่3ครั้งเท่านั้นไม่ว่าจะอยู่เมืองไหนก็ตามนะครับก็จะบอกว่าให้โมล่าด้วยนะอ๋อใช่เควสชื่อเสียงให้โมล่าเยอะด้วยนะครับและของรางวัลเองก็จะเป็นดังนี้นะครับสำหรับเมืองมอนสเตอร์นะและสิ่งที่ผมจะไฮไลท์ไว้ให้เลยนะครับก็จะเป็นทางด้านของกระเป๋า NRE นะครับที่เพื่อนๆสามารถคราฟได้และก็จะกลายเป็นกระเป๋าที่เอาไว้กดใช้อาหารได้ทันทีบอกเลยว่ามีประโยชน์มากๆสำหรับมือใหม่นะครับเพราะเราสามารถยัดอาหารที่เพิ่มเลือดได้นั่นเองโดยที่เราไม่ต้องมีตัวฮีลเลยบอกเลยว่าโคตรดีโดยรวมเองก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับสำหรับสิ่งที่เพื่อนๆควรรู้ตอนเริ่มเล่นเกมชินอิมแพคนะครับหรือน้องกัสจะมีอะไรจะเสริมอีกไหมหรือว่ามีคำแนะนำให้กับมือใหม่ไหมในฐานะที่เราก็เล่นมาสักพักแล้วดิดื่มด่ำในเรื่องอย่ากดสคริปน้องกัสไม่ได้พูดถึงพี่อยู่ใช่ไหมเนี่ยไม่ได้พูดพี่ไม่ได้พูดถึงพี่ก็นั่นแหละก็จริงๆเป็นเกมที่มีเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างที่จะลึกซึ้งแล้วก็ดีนะครับดีมากๆด้วยแต่เพียงแค่ว่าผมเป็นพวกที่ชอบสคริปแล้วก็ค่อยมานั่งอ่านอีกทีนึงหรือให้คนรอบข้างอธิบายอีกทีนึงจะมากกว่าแต่เป็นอีกเกมนึงที่มีเนื้อเรื่องที่ดีมากจริงๆครับแล้วผมก็แนะนำมากๆและอีกหนึ่งอย่างที่ผมจะขอพูดเลยก็คือค่อยๆเล่นครับไม่ต้องรีบครับแม้แต่สายฟรีก็อยู่ได้สบายๆขอแค่บริหารการใช้เรซินการฟาร์มดีๆครับยังไงก็อยู่ได้เพราะน้องกัสเองก็ไม่ได้เติมหนักนี่ใช่ไหมนิดเดียวเนาะ ID ลองไม่เติมเลยใช่แล้ว ID ลองเท่าไหร่แล้ว AR เท่าไหร่แล้ว51แล้ว51แล้วขนาด ID ลองแล้วเนี่ยแล้วมีตัวละครอะไรแบบลิมิตต์บ้างกัสมีไรเดนครับแล้วตอนนี้มีการันตีด้วยอ๋ออันนี้คือรอการันตีใช่ดวงเกลือก็เลยไม่ค่อยได้ตัวลิมิตต์แต่ตัวถาวรนี่กี่ตัวละกัสมีดีลุคครับได้จากตู้ปกติเลยออกมาเร็วมากเกมนี้ไม่ได้เกลือเสมอไปนะก็จริงแต่ก็แค่อาจจะไม่จริงสำหรับพี่เท่าไหร่แต่ก็นะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์หรือชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะและครั้งหน้าเจอกันใหม่ครับเย้บ๊ายบาย ก็ไม่รู้อ่ะ อะไรมันแทรกกูไหนก็ได้